เครื่องมือหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ Google นะครับและไม่ได้อยู่ในเครือผลิตภัณฑ์ของ Google แต่ว่าได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างสูงยิ่งในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับและในบางกรณีมีคนนำไปอ้างอีกหรือนำไปใช้แพร่หลายนะครับก็คือเครื่องมือหรือเว็บไซต์ที่เรียกว่าวิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมออนไลน์แบบเสรีนะครับแล้วก็เป็นสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลต่างๆบทความต่างๆเยอะมากในหลายภาษานะครับหลายร้อยภาษานะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็มีจำนวนบทความบนวิกิพีเดียเนี่ยนะครับหลายล้านบทความนะครับภาษาไทยเองก็มีหลายล้านบทความภาษาอังกฤษเองก็มีจำนวนมหาศาลนะฮะซึ่งเป็นคลังความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ไปสืบค้นแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากโดยธรรมชาติของวิกิพีเดียเองเนี่ยครับโดยการออกแบบของเขาเนี่ยคือให้ใครก็ตามนะครับใครก็ได้สามารถเข้าไปแก้ไขบทความหรือพิมพ์สิ่งต่างๆแก้ไขเพิ่มเติมปรับแต่งข้อมูลที่อยู่ในบทความใดๆก็ได้นะครับทีนี้มันก็เกิด2ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันอันนึงก็คือถ้าคนที่เข้าไปแก้ไขเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆบทความนั้นก็จะน่าเชื่อถือนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่ใครก็ได้นะครับที่ไม่มีความรู้ด้านนั้นเลยนะครับเป็นไม่รู้ตาสีตาสาอะไรไม่รู้นะครับสมมติตาสีตาสาใช้งานวิกิพีเดียเป็นแล้วเข้าไปแก้ไขบทความโดยที่ตาสีตาสาไม่มีความรู้เกี่ยวกับบทความนั้นๆเรื่องนั้นๆนะครับก็ทำให้ลดทอนความน่าเชื่อถือของบทความนั้นลงฉะนั้นวิกิพีเดียจึงเราต้องใช้ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ในยุคใหม่นะต้องใช้วิกิพีเดียด้วยความระมัดระวังข้อความบางอย่างในวิกิพีเดียอาจจะน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือสูงให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องระวังอยู่เสมอตระหนักอยู่เสมอว่าบทความเหล่านี้นะครับอาจจะเขียนโดยใครก็ได้ซึ่งเอาเข้าจริงอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับเรานะครับหรืออาจจะไม่รู้อะไรเลยเหมือนเราก็ได้แล้วก็มาอุปโลกสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียก็มีกลไกที่พยายามตรวจสอบนะครับข้อมูลความน่าเชื่อถืออยู่มีลักษณะคล้ายๆเว็บมาสเตอร์หรือเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ที่คอยตรวจดูเนื้อหาอยู่นะครับเมื่อมีคนมาแก้ไขโดยเฉพาะเนื้อหาบทความที่มีคนสนใจเป็นบทความที่เป็นบทความสำคัญเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อันนั้นจะได้รับความสนใจมากนะครับแต่บทความที่เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยสำคัญคนไม่ได้ค่อยสนใจนะครับก็จะไม่ได้รับการตรวจสอบไม่ได้รับการซูเปอร์ไวท์เท่าที่ควรอันนั้นก็จะไม่น่าเชื่อถือนะครับทีนี้ในการอย่างไรก็ตามนะครับข้อคำแนะนำอย่างหนึ่งในการใช้วิกิพีเดียก็คือว่าวิกิพีเดียเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสืบค้นข้อมูลในเรื่องหนึ่งๆนะครับแต่นะครับถึงแม้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีวิกิพีเดียไม่ใช่จุดสุดท้ายของการสืบค้นข้อมูลมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่เราให้เห็นภาพกว้างเหมือนเราไปเปิดไปเจอคนคนหนึ่งที่รู้จักคนมากมายนะฮะไปเดินไปเจอเขาถามว่ารู้จักคนนั้นคนนี้ไหมเขารู้จักนะครับแต่เขาจะไม่รู้รายละเอียดเขาอาจจะรู้ข้อมูลที่ไม่จริงหรือรู้เพียงแค่ผิวเผินแต่เขาสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าอยากรู้จริงให้ไปหาแหล่งใดอันนี้คือธรรมชาติของวิกิพีเดียเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาในตัวเวลาเดียวกันนะครับด้วยธรรมชาติแบบนี้นะครับในวงวิชาการโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราเขียนบทความวิชาการหรือว่าเวลาทำงานส่งอาจารย์อะไรเนี้ยนะครับทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยวิกิพีเดียจึงไม่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการแล้วก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับเวลาที่มีคนส่งงานแล้วอ้างอิงวิกิพีเดียมาก็จะอาจารย์ผู้ตรวจก็จะมองบนนะครับอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยแฮปปี้กับงานชิ้นนั้นที่ส่งมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากวิกิพีเดียได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเมื่อท่านเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับท่านก็พิมพ์www.wikipedia.org นะฮะ .orgเป็น organization เป็น non profit organization นะครับไม่หวังผลกำไรเปิดขึ้นมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิกิพีเดียแล้วก็มี
ภาษาต่างๆให้ท่านเลือกนะครับก็เลือกภาษาอะไรได้นะครับท่านจะเห็นลิสต์รายชื่อภาษานะครับเยอะมากนะครับมีหลายภาษาและที่สำคัญก็มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่สืบค้นผมจะไม่สาธิตการใช้งานภาษาไทยให้ท่านตอนนี้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องบทความภาษาไทยค่อนข้างน้อยกว่าบทความภาษาอื่นนะครับลองสืบค้นคำหนึ่งนะครับในอย่างไรก็เราได้ค้นคำนี้แล้วลองค้นคำว่า decentralization การกระจายอำนาจโอเคนะครับมันก็ขึ้นมาขึ้นไหมนะครับโอเคขึ้นมาแล้วนะครับ decentralization แล้วก็จะบทความลักษณะบทความวิกิพีเดียก็จะเป็นแบบนี้นะครับประกอบด้วย introduction นะครับส่วนเกริ่นนำแบบนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆหัวข้อนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นบทความเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่ปรากฏในภาษาอังกฤษนะครับก็แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆท่านก็ไปจะเห็นว่ามันเขียนในลักษณะที่ถ้าเราอ่านดีๆก็บางอย่างก็น่าเชื่อเข้าใจได้ให้ข้อมูลที่ดีนะครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนว่าอาจารย์ในมหาลัยส่วนใหญ่นะครับหรือนักวงวิชาการโดยทั่วไปไม่ค่อยยอมรับการข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นวิกิพีเดียนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวิกิพีเดียที่ดีเนี่ยนะฮะบทความวิกิพีเดียที่ดีเขาจะมีการอ้างอิงนะครับแหล่งข้อมูลที่มาของคำนั้นเสมอนะครับซึ่งการอ้างอิงเนี่ยจะอยู่เป็นเชิงอัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถไปสืบค้นต่อได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการอ้างอิงนะครับเขาบอกตรงนี้เขาบอกว่านะครับลองดูตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าการใช้งานการเริ่มใช้คำว่า decentralization หรือการกระจายอำนาจเนี่ยเริ่มปรากฏครั้งแรกนะครับในราวยุค1820นะครับแล้วก็มีนะครับเขากลัวเราไม่เชื่อเนาะเขาก็มีเชิงอัดไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอ้างอิงใครนะครับที่บอกว่ามีคนใช้ decentralization ครั้งแรกๆในยุค1820นะครับผมไปดูนะฮะคลิกตรงนี้นะครับแล้วเขาก็นำมาสู่รายการอ้างอิงอันนี้นะครับซึ่งเขียนโดยวิเวียน A. Schmidtนะครับจากบทความที่ชื่อว่า Democratizing France นะครับ The Political and Administrative History of Decentralization นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปี2007อย่างนี้นะครับมันเป็นพลังของมันเป็นข้อดีของวิกิพีเดียนะครับตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามีคนใช้คำว่า decentralization ในปี1820ในยุค1820นะครับซึ่งอาจจะพูดมาลอยๆแต่เมื่อเขาให้ข้อมูล อ้างอิงเหล่านี้มานะครับมันจึงเปิดโอกาสให้เราไปสืบค้นต่อได้นะครับฉะนั้นวิกิพีเดียจึงเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมทบทวนวรรณกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจแล้วรวบรวมบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องหนังสือต่างๆหรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาไว้ให้เราสืบค้นต่อจำนวนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าวิกิพีเดียเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเขียนบทความวิชาการบทความวิจัยหรืองานวิจัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของการทบทวนวรรณกรรมนะครับเราเริ่มต้นจากการสืบค้นจากงานอ้างอิงที่ปรากฏอยู่ในวิกิพีเดียเหล่านี้นะครับแล้วมันก็จะนำเราไปสู่บทความหนังสือเล่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาเข้าจริงก็ค่อนข้างเป็นลิสต์รายการอ้างอิงที่ดีนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะทำอย่างไรที่จะเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียแต่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้แล้วก็เปิดโอกาสให้เราไปสืบค้นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของวิกิพีเดียครับหัวข้อที่ผ่านมาผมได้แนะนำเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านงานวิจัยงานวิชาการนะครับหรืองานที่ใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักเรียนนักศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Google Search ธรรมดานะครับ Google Scholar นะครับ
Google Trend นะครับ Google Ngram แล้วก็ Wikipedia หวังว่าท่านจะได้รับรู้ช่องทางในการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นแก่ชีวิตและก็การใช้การทำงานและการเรียนรู้ของท่านนะครับขอบคุณครับ